แต่ถ้าอยุธยากษัตริย์เข้มแข็งก็สามารถที่จะเอาสุโขทัยมาเป็นเมืองขึ้นได้หรือในกรณีที่สุโขทัยเคยรุ่งเรืองมาก่อนอยุธยาอยู่ทางนี้ก็เป็นเมืองขึ้นได้เหมือนกันในช่วงนี้ก็มีเจ้าสามพระยาคือพระราชบิดานั้นก็ได้มีพระราชเทวีเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรสุโขทัยเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็มีเชื้อสายของราชวงศ์พระร่วงราชวงศ์พระร่วงราชวงศ์พระร่วงของใครคะสุโขทัยถูกไหมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงทีนี้ในสมัยนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงต้นๆของราชการเนี่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเสด็จประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยานะคะก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่แต่ในช่วงระยะท้ายนะคะตอนท้ายๆพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปประทับยังเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเพราะในช่วงนั้นพิษณุโลกนั้นก็พระราชเทวีพระราชมารดาของพระองค์นี่แหละเป็นผู้ครองเมืองอยู่นะคะพระราชเทวีก็เป็นเจ้าหญิงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธรรมราชาก็คือพระราชบิดาของใครคะของใครอ้าวเรียงให้ดีนะเพราะนั้นความเกี่ยวพันของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นเกี่ยวข้องกับอาณาจักรสุโขทัยด้วยนะคะเพราะว่าพระราชมารดาเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรสุโขทัยเพราะนั้นพระองค์ไม่แปลกเลยที่จะผนวกกรุงศรีอยุธยากับสุโขทัยเป็นอาณาจักรเดียวกันแล้วพระองค์ก็เสด็จที่ประทับที่อยุธยาก่อนแล้วก็ไปประทับอยู่ที่พิษณุโลกส่วนระยะเวลาที่พระองค์ไปอยู่พิษณุโลกก็ให้เชื้อพระวงศ์ดูแลอาณาจักรอยุธยาแทนนะคะดูนะเพราะนั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลองดูนะคะพระราชกรณียกิจพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในเรื่องการปกครองในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอักษรศาสตร์ในเรื่องการปกครองเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดว่าในสมัยของพระองค์นั้นเรามีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะด้านศาสนาบรรดาข้าราชบริพารอำมาตย์ราชครูทั้งหลายพระองค์สนับสนุนให้บวชเรียนก่อนต้องผ่านการบวชเรียนเป็นคนสุกมากกว่าคนดิบถูกไหมในสมัยก่อนนี้ต้องบวชเรียนก่อนนะพำนุบำรุงศาสนาอันนี้ก็คือพระราชกรณียกิจเป็นพระมหาอุปราชไปปกครองเมืองพิษณุโลกแล้วก็ยังไม่ต้องเขียนนะยังไม่ต้องเขียนแล้วก็ทรงผนวกอาณาจักรสุโขทัยให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยานะอยุธยาทีนี้ที่สำคัญมากที่อยากจะให้นักเรียนดูก็คือในเรื่องของการปกครองเอาการปกครองดูนิดนึงต้องใช้หลายอย่างเข้าช่วยดูนี้ดูในสไลด์ก่อนละกันการปกครองนักเรียนผ่านมาแล้วคุณครูเคยบอกไปอย่างคร่าวๆการปกครองสมัยนี้ยังเป็นแบบเดิมคือพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดถูกไหมคะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือคำว่าฝ่ายสมุหกลาโหมแล้วก็ฝ่ายสมุหนายกตรงนี้นะจำไว้นะครูเคยบอกไว้ว่าถ้าสมุหกลาโหมหัวเมืองฝ่ายอะไรคะฝ่ายสารไอฝ่ายทหารจะอยู่ฝ่ายอะไรคะยังฝ่ายใต้แล้วก็สมุหนายกเป็นฝ่ายเหนืออันนั้นเป็นช่วงปลายอยุธยาแต่ตรงนี้เป็นตอนกลางในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนักเรียนต้องบันทึกความจำใหม่ตอนกลางนี้สมุหกลาโหมดูแลทหารทั้งหมดทั่วราชอาณาจักรการเกณฑ์ทหารการดูแลการให้ทหารออกรบฝึกหรือว่าในเรื่องทำนุบำรุงดูแลความปลอดภัยของพระมหากษัตริย์
จะอยู่กับฝ่ายสมุหกลาโหมส่วนเรื่องของพลเรือนพลเรือนคือจตุสดมเวียงวังคลังนาให้มาอยู่ฝ่ายสมุหนายกอันนี้ในสมัยของใครคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตรงนี้สงสัยไหมสงสัยหรือเปล่าทีนี้ลองดูตรงนี้นะเดี๋ยวครูจะข้ามไปข้ามมาเด็กๆจะงงอีกตรงนี้ได้หรือยังได้แล้วนะต่อไปกำหนดศักดินากคนในสังคมมีศักดินาลดหลั่นกันไปศักดินากำหนดอะไรหน้าที่และสิทธิมากน้อยเดี๋ยวให้ดูตัวเลขแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่าคำว่าศักดินามันเป็นยังไงนะดูตรงนี้ให้ดูนิดนึงเดี๋ยวนะคะเขียนไปก่อนคำว่าศักดินาจะชัดไหมคะได้ไหมไม่ชัดได้ดูนะชัดหรือเปล่าชัดนะนักเรียนดูตรงนี้นะนักเรียนดูข้างบนเลยพระมหาอุปราชมีศักดินา 100,000 ไร่ใช่ไหมพระอนุชาธิราช 20,000 ไร่พระเจ้าลูกยาเธอ 15,000 ไร่พระยาจักรี 10,000 ไร่พระยาราชสุภาวดี 500 ไร่ราษฎรคนทั่วไปหรือที่เราเรียกว่าไพร่มีศักดินา 10-25 ไร่แล้วก็ทาสมีศักดินา 5 ไร่อันนี้ตรงนี้มันเป็นตัวเหมือนกำหนดสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าไพร่ทุกคนจะมีที่นา25ไร่แต่สิทธิและหน้าที่มีอำนาจเท่ากับที่นา25ไร่ทาสนักเรียนจำทาสได้ไหมทาสเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเป็นเจ้าของในเงินความเป็นความตายการทำงานอยู่กับนายทาสทั้งนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นศักดินาหรือสิทธิหน้าที่ตำแหน่งของศักดินาเนี่ยมีแค่5ไร่แต่หมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าทาสจะมีที่ดินคนละ5ไร่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่แต่อันนี้เป็นตัวกำหนดเหมือนชนชั้นพระมหาอุปราชไม่ได้มีศักดินาแสนไร่หมายความว่ามีอำนาจมากไม่ใช่มีที่ดินแสนไร่แต่มีอำนาจมากนั่นเองนะตรงนี้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเกิดในสมัยอยุธยาช่วงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนักเรียนจะมียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่มีศักดินาเท่าไหร่นักเรียนจะมีศักดินาเท่าไหร่ตัวนักเรียนเองเนี่ยเป็นคนธรรมดามีศักดินาเท่าไหร่10ถึง25ไร่ใช่ไหมคะอันนี้คือสิทธิ์เหมือนเรามีอยู่เรามีสิทธิ์แต่ว่านักเรียนจะไปจับจองที่ดิน10ถึง25ไร่ได้ไหมไม่ได้เหมือนความดีความชอบประมาณนั้นสมมติว่านักเรียนเป็นราษฎรทำความดีเป็นความชอบไปช่วยรบเป็นทหารเขาก็ให้ทองมาถุงหนึ่งกับพระอนุชาธิราชได้ทองมา1หาบแสดงว่าศักดินาเราก็ไม่เท่ากันเพราะของที่ปูนบำเหน็จมาไม่เท่ากันเพราะเรามีศักดินาน้อยมีแค่25ไร่ของท่านมีทั้ง 20,000 เพราะนั้นทองเท่ากันไหมไม่เท่าอันนี้มันเป็นตัวกำหนดสิทธิที่เราพึงจะมีนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนไปจับจองที่ดินหมดเลยไม่ใช่อันนี้มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นการบอกหน้าที่และสิทธิมากน้อยตามศักดินาเอากลับไปที่สไลด์นะนี่ตรงนี้จุดมุ่งหมายของการกำหนดศักดินาหมายความว่าให้บอกว่าตัวเองมีหน้าที่ใหญ่โตนะต้องทำงานให้เยอะๆหน่อย
อย่างนี้ละหน้าที่ตามศักดินาที่กำหนดให้พอจะเข้าใจหรือยังเพราะนั้นคำว่าศักดินามันมีขึ้นเกิดขึ้นในสมัยนี้ไหมไม่มีไม่มีมันหายไปหมดแล้วนะมันหายไปหมดแล้วหายไปพร้อมกับไพร่กับธาตุอะไรนะหมดเลยตรงนี้ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะอธิบายหายไปไหนแล้วเอาเขียนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูอีกอันหนึ่งนะคะตามนี้นะก่อนนะเอาดูไปในสไลด์ก่อนอันนี้เอามาเน้นย้ำนะคะนักเรียนก็ไปแทรกในบรรทัดแรกที่คุณครูเราเขียนเอาไว้2031ว่าเป็นปีสวรรคตถูกไหมคะเป็นปีสวรรคตด้วยตรงท้ายที่นักเรียนจดไปตั้งแต่ทีแรกอะจดไว้ตั้งแต่ทีแรกเห็นหรือยังเห็นแล้วนะอ้าวทีนี้ขยับไปนิดหนึ่งอยากจะให้นักเรียนดูตารางการปกครองแผนผังแต่มันก็ละเอียดมากเลยสูงสุดคือใครเอาดูก่อนสูงสุดคือใครพระมหากษัตริย์นะพระมหากษัตริย์เป็นบุคคลสำคัญสูงสุดมีอำนาจสูงสุดในสมัยกรุงศรีอยุธยานะสมัยกรุงศรีอยุธยาเรามีการปกครองที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดที่เราเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพมีการปฏิบัติมีการใช้ภาษามีการแต่งที่อยู่อาศัยแตกต่างไปจากบุคคลธรรมดาถูกไหมคะจนถึงทุกวันนี้ทีนี้ในเรื่องของการปกครองในสมัยนั้นก็จะแบ่งออกเป็นปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอันนี้ครูเคยนำเสนอไปแล้วหนึ่งรอบถูกไหมเอ่ยลองเปิดดูซิมีไหมมีไม่มีมีหรือไม่มีมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะเอาลองดูทวนนะส่วนกลางเป็นฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารดูนะมีสมุหนายกใช่ไหมพลเรือนฝ่ายถ้ามีจตุสดมอยู่ข้างใต้ดูแลจตุสดมวิทนครบาลธรรมาธิกรโกษาธิบดีแล้วก็เกษตราธิการ